ก็กลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับผมเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นอีกนะครับเมื่อคืนนี้ครับตีสี่ประมาณ2ครั้งจริงๆการปะทะกันยังไม่ได้จบง่ายนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มนะผมไม่อยากออกชื่อภาษาอังกฤษนะพี่น้องบอกกลุ่มบอกชื่อคนไปเลยนะพี่น้องมีกลุ่มนันดาโปเมียกลุ่มโมเช่กลุ่มจอซัดกลุ่มแชร์บดูกลุ่มจอเต้นะครับไม่ว่าใครนะครับที่มีชื่ออยู่นี้ที่ว่าสังกัดกับใครก็ดีนะครับต้องมีกองกำลังไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับถ้ากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มโมเสสกับกลุ่มนันดาโปเมียสองกลุ่มนี้ก็น่าจะมีหลักพันนะพี่น้องหลักพันนะเพราะว่าตั้งตนมานานแล้วส่วนกลุ่มจอซัดกลุ่มแชร์บูดูกลุ่มจอเต้เนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักร้อยนะพี่น้องต้องร้อยบวกนะร้อยบวกคือว่าต้องมากกว่า100นะที่อยู่ปะทะกับตักมาดอเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จบง่ายๆนะพี่น้องตักมาดอก็คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งอะไรประมาณนั้นนะคิดเอาเองนะพี่น้องส่วนกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเหมือนแตกแยกนะพี่น้องเหมือนแยกกันอยู่นะแต่เวลาเขารวมตัวกันนะพี่น้องตักมาดอก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะที่อยู่ที่ลบกันมาเมื่อ 2-3 วันจนมาถึงวันนี้นะพี่น้องถึงวันที่6เนี่ยนะเมื่อคืนวันที่5เนาะเขาก็เสียงปืนใหญ่ก็ดังขึ้นอีกก็แสดงว่ายังปะทะกันต่อนะพี่น้องไม่จบง่ายๆนะต่อให้ถอยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยฝ่ายในฝ่ายหนึ่งถอยฝ่ายหนึ่งก็ต้องตามใช่ไหมพี่น้องแต่คิดว่านะกลุ่มกะเหรี่ยงก็ต้องตามนะพี่น้องเป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยต้องบดขยี้นะแต่ละกลุ่มนี่ก็ยกให้เลยนะพี่น้องกลุ่มใหญ่เกินไปร้อยนายเนี่ยมันจะขยับตัวลำบากเนาะเอาอย่างต่ำก็ประมาณ20-50นะพี่น้องต้องมีกำลังพลประมาณนี้นะถึงจะปะทะได้ถ้าจะมานิดๆหน่อยๆปะทะไม่ได้นะพี่น้องและกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่แตกมาจากบีเจฟนะพี่น้องเป็นกะเหรี่ยงที่ยังยึดมั่นว่าตัวเองคือสายเลือดกะเหรี่ยงไม่ใช่สายเลือดบีเจฟนะพี่น้องก็แตกมาหลายนายแล้วนะพี่น้องมาอยู่กับมูเช่ก็มีมาอยู่กับจอเซตก็มีมาอยู่กับแช่บดูก็มีมาอยู่กับจอเต้ก็มีเขาแตกมานะพี่น้องมาเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะเอาอาวุธสงครามมาด้วยนี่แหละมารวมกลุ่มกันอย่างนี้แหละเล่นงานนั้นมันหนักๆไปเลยจังหวะดีที่สุดนะพี่น้องถ้าใครรวมตัวได้นะถ้ากะเหรี่ยงรวมตัวได้แบบเหนียวแน่นนะแบบเหนียวแน่นนะรับรองตักมาดอก็ต้านไม่อยู่พี่น้องเพราะตักมาดอนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะพี่น้องปวดหนักปวดมากเลยเพราะว่าทัพที่ส่งไปแต่ละที่นะทัพที่ส่งไปแต่ละที่ปรากฏว่ารายงานที่ส่งมาถึงมินออนไลน์นะมีแต่แพ้กับแพ้มินออนไลน์จะไม่ปวดกระบาลได้ยังไงพี่น้องเราก็เอาจังหวะที่พวกเขาป่วนๆนี่แหละพี่น้องจับไม้จับมือกันให้เหนียวแน่นตั้งใจลบตั้งใจผลักดันขับมันออกไปให้พ้นถ้าบอกให้กลับดีๆไม่ไปใช่ไหมพี่น้องพี่น้องก็ควรจะรู้ว่าวิธีที่เคยทำนั้นทำยังไงใช่ไหมพี่น้องผมคิดว่านักรบน่าจะเข้าใจดีมากกว่าผมนะเขาคงมีวิธีจัดการนะพี่น้องต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะเอาไว้ก็เป็นภัยอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีต้องจัดการให้เด็ดขาดนะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงก็ผมนี่นะอยากให้เขาได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะพี่น้องจะได้ตั้งหลักปักฐานสร้างตัวขึ้นนะพี่น้องถ้าเห็นหน้าโมเช่ก็ดีจอซัดก็ดีแชร์บดูก็ดีจอเต้ก็ดีนันดาโปเรียปนดาปูเมียก็ดีนะพี่น้องกลุ่มนี้นะเขาไม่เอาไว้อยู่แล้วตักมาดอเขาพร้อมที่จะปะทะตลอดและประกาศชัดเจนนะพี่น้องบอกว่าไม่เจรจาต้องกลับบ้านเท่านั้นตักมาดอต้องกลับบ้านเท่านั้นนะครับถ้าไม่กลับบ้านนะก็ปะทะกันอยู่เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์นี่เขาอยู่กับที่นะพี่น้องเขตนี้มันเขตของเขาญาติพี่น้องของเขาก็ยังมีข้าวมีปลาให้กินอยู่นะพี่น้องแล้วตักมาดอมาจากต่างถิ่นจะกินข้าวที่ไหนล่ะจะกินข้าวที่ไหนล่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนไม่ใช่ว่าจะเดินเหินลอยลมเหมือนเก่าไม่ได้แล้วนะครับตักมาดอต้องระวังมา1คน2คนก็ไม่ได้แล้วนะต้องโดนสอยนะพี่น้องนั่นแหละผมถือว่ากำลังใจของกลุ่มชาติพันธุ์จะดีกว่านะพี่น้องดีกว่ามากๆเลยแหละเพราะยังไงนะถ้าอยู่ในเขตของตัวเองข้าวปลาอาหารก็ยังพอมีกินใช่ไหมพี่น้องแต่ตักมาดอละมันต่างถิ่นนะมันจะกินข้าวที่ไหนล่ะก็แสดงว่ากำลังใจเราก็ดีกำลังอาหารเสบียงเราก็ยังมีพอที่จะปะทะกับมันใช่ไหมพี่น้องต้องปะทะอย่างเดียวนะพี่น้องปรากฏว่านะพี่น้องเสียงปืนที่ดังขึ้นนี่ยังไม่รายงานนะว่า
เก็บตั๊กมดอได้กี่นายแต่คิดว่าคนที่รักษาบ้านเกิดเมืองนอนน่าจะเป็นฝ่ายจัดการได้นะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ปะทะกันมานะตั๊กมดอนี่เสียเปรียบตลอดเป็นพวกกลางอยากข่มเหงรังแกกลุ่มชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ข่มเหงรังแกกลุ่มชาติพันธุ์มาคราวนี้ก็คงคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเสือนะพี่น้องจริงๆไม่ได้เป็นเสือเป็นสาอะไรหรอกเป็นโคชัดๆพี่น้องโคชัดๆแต่เข้าใจว่าตัวเองเป็นเสือจะมาปราบกลุ่มชาติพันธุ์มาแบบกลางๆอ่ะพี่น้องมาแบบกลางๆแบบวัวกระทิงอ่ะคิดเอาเองนะว่าตัวเองเป็นวัวกระทิงไม่ใช่นะพี่น้องหมูชัดๆเลยมาหากลุ่มชาติพันธุ์นี่กลุ่มชาติพันธุ์ก็มองเห็นเป็นหมูชัดๆหมูไม่มีเขี้ยวด้วยพี่น้องหมูไม่มีเขี้ยวเขี้ยวก็ไม่ตันหมูอ่อนๆกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามีพลังใจเยอะนะพี่น้องสังเกตดูดีสังเกตดีๆถ้าคนที่จะรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนี่กำลังใจมันมีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากต่อให้อดสักวันสองวันเพื่อจะซุ่มดักยิงนะเขาก็อดได้นะเพราะว่ามันเป็นหัวใจของเขาหัวใจของเขาคือรักษาบ้านเมืองของตัวเองนี่แหละพี่น้องมี 4-5 กลุ่มนี่แหละกลุ่มนันดาปูเมียกลุ่มมูเช่กลุ่มแช่บูดูกลุ่มจอเต้กลุ่มจอแซดนี่แหละพี่น้อง 4-5 กลุ่มนี่แหละเขายังสมัครสมานสามัคคีกันนะพี่น้องเวลาจะลบเขาก็รู้สึกว่าสามัคคีจริงๆเลยนะพี่น้องเหมือนแยกกันอยู่แต่เวลาทำสงครามจริงๆเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆนะพี่น้องมีแหกเราแหกกออยู่คนเดียวนั่นแหละเมลวดีคอมแพคอยากจะเล่าเมลวดีคอมแพคให้ฟังอยู่ครับผมก็เป็นการนำเรื่องราวเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นนะครับที่ฝั่งเมลโลดี2ครั้งนะประมาณ 4:00 นะพี่น้องแสดงให้เห็นว่ายังมีการสู้รบกันอยู่นะพี่น้องไม่จบง่ายๆตั๊กมดอไม่กลับบ้านเก่าต้องกลับบ้านเก่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้นำกะเหรี่ยงยืนยันว่าตั๊กมดอต้องกลับบ้านเท่านั้นถ้าตั๊กมดอยังฝันหวานว่าจะให้กลุ่มชาติพันธุ์วางอาวุธนะก็ได้แค่ฝันนะพี่น้องใครจะไปยอมวางอาวุธต่อสู้มาตั้ง70ปีแล้วตัวเองก็เป็นอันธพาลนะก่อกวนไปทั่วนะจะให้กลุ่มชาติพันธุ์เขาวางอาวุธได้ยังไงใช่ไหมพี่น้องเขาต้องต่อสู้นะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่หนียังไงก็ไม่ทิ้งกองทัพนะครับไม่ทิ้งฐานทัพต้องรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยต้องนึกถึงกลุ่มชาติพันธุ์เป็นหลักนะพี่น้องครับผมข่าววันนี้ก็นำมาเล่าสู่ฟังประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ